เล่นเล่นมาน่าจะ 3-4 เรื่องแล้วครับแต่ว่ามันจะมีช่วง2ปีก่อนหน้านี้ที่พักไปทำผลงานอะไรหลายๆอย่างไปตามหาตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ได้เริ่มต้นกลับมารับซีรีส์วายเรื่องก็จริงๆแล้วจะเรียกว่าห่างหายก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีผลงานแสดงกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเล่นเป็นซีรีส์วายเนี่ยนะครับผมก็มองว่าผมคิดถึงมันมากกว่าไม่ได้ข้อสนิทอะไรหรอกครับเพราะว่าเราเองเราเวลาไปออกอีเวนต์ไปออกอะไรเนี่ยแฟนๆเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามองเราว่าเราเป็นนักแสดงซีรีส์วายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีจ้องมีจิ้นมีอะไรกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าแฟนๆเขาคงรอมานานแล้วล่ะอยากให้เขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาเล่นอีกครั้งนึงครับแน่นอนครับว่าผมทุกอะไรที่มันมีการทำใหม่ขึ้นเราก็ต้องคาดหวังว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนเลยครับจริงๆผมพื้นฐานไม่ใช่คนดุดันอะไรอะพี่ผมเป็นคนเรียบๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกก็อย่างที่พี่เกริ่นไปเมื่อกี้ครับว่าผมโตขึ้นนะครับแล้วก็เลยวัยมหาลัยมาสักพักนึงละรู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงให้คนเชื่อได้ว่าแบบเรายังเป็นเด็กมหาลัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องนั้นน่ะสำคัญกว่าซึ่งวิศวะหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมเคยเล่นเป็นนักเรียนวิศวะมาแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมจะจำดีเทลมันได้อยู่ว่าคาแรคเตอร์เขาต้องเป็นยังไงเขาเรียนวิชาอะไรบ้างเขาส่วนใหญ่มีบุคลิกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะพอได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมคือการทำให้ทุกคนเชื่อว่าผมยังอยู่ในวัยที่18 19อะไรอย่างเงี้ยครับที่กำลังเรียนอยู่มากกว่าคือน้องคัทเนี่ยน้องเป็นน้องที่เก่งนะครับแล้วก็ทำการแสดงได้มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากๆนะครับเราเวลาผมทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าผลประกอบการมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยให้มันดีเพราะงั้นเนี่ยผมกับน้องเนี่ยสร้างสรรซีรีส์เรื่องนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะชอบไหมจะทำให้แบบว่ามันเปี้ยงป้างหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องฝากแฟนๆด้วยรวมถึงฝากพี่ๆทุกคนที่ช่วยโปรโมทด้วยครับดีใจมากกว่าครับในฐานะที่เราเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกๆในประมาณสัก 3-4-5 ปีที่แล้วนะครับตอนที่ซีรีส์วายเนี่ยยังมีน้อยเรื่องอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราทำออกมาแล้วมันสามารถเติบโตไปต่อยอดไปที่ต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยน้องๆทุกคนที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปแฟนมีตต่างประเทศมีแฟนคลับต่างประเทศมาเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาหาเราหรือรวมถึงออกไปจัดแฟนมีตสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ในภายภาคนอกเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นหนึ่งสิ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยซ้ำนะครับที่ทำให้คนต่างชาตินะครับประเทศอื่นๆเนี่ยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับยิ่งมีเยอะยิ่งช่วยกันก็จริงๆคิมจัดแฟนมีตของคิมทุกปีนะครับผมแต่ว่าในขณะที่พอกลับมาเล่นซีรีส์วายเนี่ยก็คงต้องมองเห็นแล้วว่าอาจจะต้องมีการไปทัวร์ไปอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับรอลุ้นก่อนว่าจะไปได้ไกลมากแค่ไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนเหมือนกันแหละครับช่วยกันโปรโมทนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขครับแล้วก็คิดถึงแฟนๆที่ต่างประเทศมากๆเลยครับในช่วงเวลาหลายปีก่อนที่ได้ไปหาเขาเนี่ยตอนที่ไปแฟนมีตกับซีรีส์เมื่อเรื่องแรกๆที่เราเล่นนะใช่ไหมครับก็รู้สึกยังอยู่ในความทรงจำเสมอแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็คงอยากจะไปหาทุกคนในทุกๆประเทศครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกับซีรีส์เรื่องปลื้มคนโปรดนะครับผมออนทางช่อง3 กด 33ครับเริ่มวันเสาร์ที่17นี้4 ทุ่ม 40 นาทีครับ